ถ้าถือกันว่าเป็นโชคเวลานี้เรากำลังได้ประสบโชคอย่างมาก
ความยากอย่างหนึ่งหัวทุกคร
เป็นบ้านที่ดีนะใจกล้าหาญเดียวในมหาบุตรในข้อนี้คุณค่าอุปมาคาถาที่ตั้งพรรณนาไว้ดังนี้การเมื่อโลกจักรวาลมีพื้นที่กว้างใหญ่บริวารมีทางเดินรั้วหน้าบุตรเต็มไปทั้งหมดผู้ใดมีน้ำใจเดียวมาเพื่อจะเดินฝ่าบุตรไปท้ามาไปบุตรเมืองโลกจักรวาลก็ดีในเมื่อโลกจักรวาลมีพื้นที่กว้างใหญ่สุดประมาณนี้มีเปลวไฟบุกเองผู้ใดมีน้ำใจองอาจเดินฝ่าไปไปท้าบ่าไปจนบุตรเมืองจักรวาลก็ดีในเมื่อโลกจักรวาลมีพื้นที่กว้างใหญ่สุดประมาณนี้เต็มด้วยสุขาวเวททุกโลอยู่ไม่รู้ดับและพื้นดินหน้าตามระบาดข้างครอบครัวของนั้นเต็มด้วยทางลงเลงอันจะรุ่งไหลละลายเลงกระดุกหาบุญมีนรกผู้ใดมีน้ำใจเด็ดเดียวเพื่อจะเลงไหว้ลำทางลงเลงอันรุ่งเลงนั้นไปด้วยกำลังแห่งตนจนบุตรมือโลกจักรวาลก็มีท่านผู้มีน้ำใจโอกาสเด็ดเดียวกล้าหาญในบางนี้จึงควรที่จะปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์ถ้าพระบารมีเพื่อจะตรัสรู้พระธรรมาสัมปุริยาได้เห็นไหมเล่าว่าท่านผู้ปรารถนาผู้พุทธภูมินั้นจะต้องเป็นผู้ที่กล้าหาญเดียวใดๆถ้ามีน้ำใจบริเวณมีความเมตตามากกว่าพระปุริยาแล้วก็ไม่มีความที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าได้เลยผู้ที่มีน้ำใจเดียวกล้าหาญที่ว่านั้นหากันได้ง่ายที่ไหนเล่าผู้การนาผู้ตะพูนั้นย่อมบำเพ็ญธรรมหนักแน่นด้วยน้ำใจเดียวมั่นคงไม่ว่าจะเสวยชาติหรือกำเนิดเป็นอะไรก็ตามทีย่อมมีน้ำใจเดียวมั่นคงยิ่งในการประกอบการสุขธรรมก็ยิ่งมั่นคงในอัตตาจะได้ย่อรอนเวลาตายพักเป็นที่มีธรรมะรามยินดีโยนยักษ์ผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งมีน้ำจิตคิดจะทดลองทดลายมุ่งหมายให้พระโพธิสัตว์พระเสียซึ่งกุศลสมาทานก็มีอาจทำได้สำเร็จกิริยาที่พระโพธิสัตว์ประกอบด้วยกุศลสมาทานมั่นคงนี้ในชาติที่พระองค์ถือกำเนิดเป็นมนุษย์ที่เลยแม้กำเนิดเป็นสัตว์ที่ระดับยังมีมวลสันดานประกอบด้วยกุศลสมาทานมั่นคงมีใจแน่วแน่มั่นคงไม่หวั่นไหวการเมื่อพระตรงมียังสร้างสมบัติเกิดเป็นกระแตโพธิสัตว์อยู่ใกล้มหาสมุทรวันหนึ่งฝนตกหนักน้ำท่วมหลากกระแตน้ำซึ่งมีกระแตเที่ยวพัดเอารังพร้อมกับลูกของพระโพธิสัตว์ไหลไปสู่มหาสมุทรพาพระโพธิสัตว์เมื่อประสบเหตุเช่นนี้ก็มีจิตเจ้าเฝ้าที่สงสารลูกของมนุษย์นานาเสวยทุกขเวทนาอย่างว่าปานกระตากใจสุดที่จะคิดถึงเหตุผลเป็นประการใด มีใจมุ่งหมายแต่ว่าเราจะกระทำความเพียรวิทย์น้ำในมหาสมุทรนี้ให้แห้งแล้วค้นหาลูกของเราให้พบให้ถึงได้ทั้งที่ใจมีแน่ก็เรื่องความเพียรเอาหางของคนจุ่มลงในน้ำทะเลโขเกียบทุ่มยิ่งขึ้นไประดับคนที่โดนแล้วย้อนกลับไปเอาหางจุ่มน้ำทะเลที่ไประดับคนที่โดนอีกกระทำอยู่อย่างนี้จนร่างกายได้รับความปวดทั้งเจ็บในหนาเป็นเวลา6-7 วันน้ำในหนาสมุทรจะต้องไปจากหนึ่งก็หาไม่ได้จะต้องไปได้อย่างไรเล่าเพราะว่าไม่ใช่น้ำในดูในไหลเป็นน้ำในมหาสมุทรซึ่งมีมากมายเหลือขนาดแม้ว่าจะเป็นดูอย่างนี้สัตว์ผู้มีใจเด็ดคือกระแตโพธิสัตว์นั้นก็มีใจมั่นคงจะได้ย่อท้อต่อความที่จะเสียก็หาไม่ได้กับตั้งใจพยายามวิทย์น้ำในมหาสมุทรนั้นต่อไปไม่ลดละด้วยวิริยะบารมีพระโพธิสัตว์ซึ่งตั้งใจกระทำอย่างมีธรรมดาปัญญาให้บรรลุกับคนยาอาของอมรินทร์
กำลังยิบน้ำในมหาสมุทรจะปุจจารอเจ้ามีความสงบอีกใดจึงได้ความที่นี้เราจะทำมาเพียงในนี้เพื่อหวังให้น้ำในมหาสมุทรที่แห้งแล้วค้นหาบุตรของเราที่ถูกน้ำพัดพาลอยไปในมหาสมุทรนี้ให้พบฟ้าอากาศยินดีข้าการที่เจ้าวิ่งน้ำในมหาสมุทรที่มหาสมุทรที่แห้งไปน้ำเห็นดีจะตัดสนเจ้าต้องการกราบไปแห้งน้ำในมหาสมุทรนี้มากมายนะตัวที่ใสที่จะวิ่งเหนือได้ง่ายฉะนั้นเจ้าจึงแสดงความผู้เขาเป็นความนี้หยุดเถิดอย่าได้พยายามต่อไปเลยจะตายหรือเปล่าเจ้าได้แหลกโง่พระโพธิสัตว์ตอบตัวเจ้าโง่เพราะเป็นผู้มีน้ำใจเกล็ดกล้าไม่มีความเพียรขึ้นชื่อว่าคุณโง่หาคนที่เราจะเจรจาได้ไหมตั้งแต่เจ้ามาคนเราคุยก็เป็นการเสียเวลาเปล่าเจ้าจงไปเสียให้คนเราเกิดกระแตโพธิสัตว์ทั้งสว่างได้ขึ้นแดงก็ต้องนาทุกดาทิศน้ำในมหาสมุทรไปหาบุคคลต่อไปอย่างนักเรียนไม่ยอมพักผ่อนตายท้าจักรกาเทระเพื่อถูกจับเช่นนั้นจึงดำริว่าแท้จริงธรรมดาวัฏฏ์เป็นหน่อยว่าผู้การภูมิย่อมมีความเพียรใหญ่ประจำอยู่ในสันดานในเอกุแม้ในการนี้จะทำสิ่งที่เหลือวิสัยเราลองนักใจไม่เลิกนักเสียด้วยเหตุผลอันควรก็หาได้ละทิ้งความตั้งใจเดิมแก่ไม่ถ้ามีน้ำใจเด็ดเดียวอาหารหน้าสันดานเมื่อมีท่านใดดังนี้แล้วตรงนำเอารูปกระแตที่ยังไม่ตายมอบให้กระเตยบุญจักด้วยเทวานุภาพแล้วสำแดงพระองค์ในภาพว่าพระองค์เป็นจอมเทพแห่งเทวดาและดาวดึงเกรงพระตรงนี้รู้ดูแลโอภาพและเสด็จกลับสู่ไปที่ดุลตะลาอันเป็นเทวสถานที่มาของพระองค์จะกล่าวถึงประเทศแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ที่ด้วยพระบุญแบ่งเป็นสามประเทศคือพระปัญญาอย่างหนึ่งพระธรรมอีกอย่างหนึ่งพระวิริยะอีกอย่างหนึ่งพระปัญญาที่จากสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทรงสร้างพระบารมีปัญญาว่ามีพระปัญญามากแต่มีพระศรัทธาน้อยจึงทรงสร้างพระบารมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าประเภทอื่นเริ่มแรกตั้งแต่ทรงสร้างพระไตรยรองกับเป็นพระพุทธเจ้าประทุมหนึ่งได้แก่ทรงนึกอยู่ในพระไตรยอย่างเดียวที่ได้โอภูตเป็นวาจาเวลาได้เกิดอสุภัยต่อจากนั้นที่โอภูตปรารถนาว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตการไม่ถึงได้สั่งผมสร้างพระบารมีเพื่อพระโพธิญาณเรื่อยไปพร้อมทั้งโอภูตปรารถนาอย่างนั้นนับเป็นเวลาได้9อสุภัยต่อจากนั้นจะได้รับพยากรณ์จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งว่าจะได้จักรู้เป็นองค์พระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านได้รับพยากรณ์อย่างนี้แล้วก็ต้องสร้างพระบารมีต่อไปอีกนานนักหนาณเวลาได้มีอสงไขยกับ100,000มหากัปณรวมเวลาทั้งหมดที่ทรงสร้างพระบารมีของพระปัญญาที่กับสัมมาสัมพุทธเจ้าจนถึงจักรู้คือที่มีอสงไขยกับ100,000มหากัปพระโพธิสัตว์เจ้าปัญญาธิกะหลังจากได้สร้างพระบารมีก่อนจะได้รับพยากรณ์ว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนประเภทนั้นในขณะนั้นหากองค์รับความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและน้อมพระทัยในสามพระปฏิญาณต่อหน้าพระพุทธเจ้าองค์นั้นแล้วคือปรารถนาจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์และพระนิพพานในขณะนั้นคือพระองค์กับพระไตรที่อยากเป็นพระพุทธเจ้าเพราะคุณยังมีว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องสร้างพระบารมีอีกนานมากเราหมั่นใจเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ทรงพยากรณ์ในขณะนี้เมื่อกับใจดังนี้แล้วตั้งใจจะดับพระธรรมเทศนาของพระเจ้าพระพุทธบุตรเหล่านั้นพอจะดับพระธรรมเทศนาบาปพระบาปที่ถามยังที่จะจบก็จะเป
็นอาหารตสาวกพร้อมปฏิจจัญญาทั้งหลายในทันทีด้วยพระบารมีญาณนั้นคุ้มค่าในครับธรรมสัญญาเป็นยอดเยี่ยมเป็นสติดันดูบริจาคสามารถทุกอันทุกทางได้เรียนพันแต่การที่ไม่ทรงฟ้าเอามรรคผลนิพพานมาอยู่ใกล้ท่านเพราะทรงมีพระหฤทัยมั่นหมายพระบริการศาสนาที่ถูกต้องอย่างเดียวจึงรู้สร้างพระบารมีด้วยวิริยะอุตสาหะต่อไปอีกเดียวถึงไปกับหนึ่งแสนมหากัปพระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งคือพระสัทธาธิการพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสร้างพระบารมีประเภทสัทธาธิการมีมาตรฐานมากที่มีแต่มีนักปัญญาอาจารย์เพื่อแม่การดีในพระไทยการคุณวายจะบอกพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นนักเวลาได้ดีอารมณ์ไหวทั้งบอกพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับธรรมญาณจากพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนั้นเป็นเวลาที่แปดอารมณ์ไหวนักแต่ได้รับธรรมญาณทั้งแม่นั้นไปจนกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระธรรมาพระพุทธเจ้าในชาติสายนั้นนับเป็นเวลาแปดอสงไขยอีกหนึ่งแสนมหากัปรวมพระบารมีที่พระสัทธาธิกะพระพุทธเจ้าทรงสร้างมาทั้งหมดมีอีกอสงไขยกับหนึ่งแสนมหากัปพระโพธิสัตว์สัทธาธิกะนี้ในขณะที่ทรงได้รับพระพรจากพระธรรมาพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนเป็นครั้งแรกนั้นหากพระองค์กับพระใจไม่ขาดสนาเป็นพระพุทธเจ้าประสงค์พระสาวกปริญญาขาดสนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ที่พยากรณ์แล้วตั้งใจจะพระธรรมไม่ขนาดแต่โพธิสัตว์บาปที่มียังไม่บรรจบก็จะได้สำเร็จเป็นอาหารพระสาวกพร้อมกับปฏิกรรมกายาทั้งหลายทั้งนี้เพราะพระบารมีเด่นเดียวในธรรมะสัญญาณสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ได้บรรลุพระนิพพานในชาตินั้นได้อย่างทางการถึงไม่เร็วไม่ช้าจึงได้นามว่าวิปัสสิตานุโมทิตาพระโพธิสัตว์ผู้มีปัญญาเป็นมัจจุบันสามารถรู้อาจรู้ทำได้ไม่ช้าไม่เร็วพระพุทธเจ้าประกอบประเภทที่ญาติกับทรงสร้างพระบารมีมีความเพียรแก่กล้าคือตรงมีพระวิริยะบารมีมากยิ่งแต่มีพระปัญญาน้อยคือต้องสร้างพระบารมีมากนักเวลาช้านานกว่าพระพุทธเจ้าประเภทอื่นทั้งหมดเมื่อจะนักเวลาสร้างพระบารมีตั้งแต่ต้นก็ได้ตัดสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณเริ่มตั้งแต่นั้นมีในพระทัยไปจนกว่าจะได้ออกบวชกับนาเป็นพระพุทธเจ้านั้นนับเวลานานถึง28ประสงค์ไขนับแต่องค์การนาเป็นพระพุทธเจ้าจนกว่าจะได้รับพระยาโอนจากพระพุทธเจ้าพระองค์แต่ต้นหนึ่งเป็นเวลานานถึง3องค์การ
ริญรองทั่วเต็มกองจักรวาลอันมีความสูงได้แต่จำนวนปีประโยชน์ถ้าสามารถนับเป็นเม็ดฝนอย่างหนึ่งที่กระจายจะมองขวายใหญ่น้อยเป็นปีหนึ่งในสามปีที่ฝนตกติดต่อกันนับได้จำนวนเท่าใดถ้าสูงใหญ่หนึ่งเป็นจำนวนเท่ากับหยาดฝนที่ตกตลอดสามปีนั้นส่วนการเวลาที่นักเดินหาครับตั้งตัวมาเป็นว่ามีจองบรรพตใหญ่ลูกหนึ่งสูงประมาณด้านว่าด้านยาวสูงได้หนึ่งยอดพอดีร้อยปีหนึ่งมีเทวดาผู้วิเศษองค์หนึ่งมีหัตถ์หรือว่าที่เนื้อละเอียดกระดุกฟังไฟลงมาจากเทวโลกพอลงถึงเอามือเช็ดถูบนยอดภูเขาใหญ่นั้นด้วยท่าทีครั้งหนึ่งแล้วกลับขึ้นมาอีกคนพอครบร้อยปีก็มาเช็ดถูอีกครั้งหนึ่งเวียนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้จนภูเขาใหญ่โตถึงยอดนั้นเสมอราบเรียบกับพื้นแผ่นดินเมื่อใดตลอดเวลาเท่านั้นจึงกำหนดเป็นหนึ่งมหากัปการเวลาที่นับเป็นมหากัปนั้นเอาเลขหนึ่งตั้งเข้าแล้วตามก็เลขศูนย์ข้างท้าย140ตัวเป็นอายุของมนุษย์เมื่อต้องจับเวลาผ่านไป100ปีอายุมนุษย์ต้องจับนั้นลดลงปีหนึ่งอายุของมนุษย์ค่อยลดลงด้วยอาการอย่างนี้จนกระทั่งเหลือ10ปีเมื่อเหลือ10ปีแล้วก็ไม่ลดลงอีกต่อไปมีแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยไปคือผ่านไป100ปีเพิ่มขึ้น1ปี100ปีเพิ่มขึ้น1ปีเช่นเดียวกับที่ตอนลดลงมานั่นเองอายุเพิ่มขึ้นไปจนกว่าจะเท่ากับมนุษย์เมื่อต้องกลับมีอายุนานถึงขนาดไหนถึงขนาดไหนมีการเดินเวลาหนึ่งรอบถึงสายปีนี้เรียกว่าอันตรกับคือเห็นตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นี้อายุของมนุษย์มี100ปีเป็นประมาณตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั้นกับเท่าทุกวันนี้ร่วมแล้ว 2,567 ปีเอาเป็นว่า 2,500 ปี100ปีหากบอกปีหนึ่งเหลือ15ปีคงเหลือเป็นว่ามีคือเป็นอายุที่ว่าอายุของมนุษย์เราปัจจุบันนี้คือ75ปีพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งปวงผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนั้นย่อมต้องการลบธรรมะสงครามจึงจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้ถ้าไม่มีธรรมะสงครามนี้ก็ไม่แน่นะว่าจะได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าตราบใดที่ยังไม่ได้รับพุทธญาณจากพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก็ยังเป็นอนิจจาโพธิสัตว์คือยังไม่แน่ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าต่อเมื่อได้รับพุทธญาณว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจึงเป็นอนิจจาโพธิสัตว์คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้แน่นอนว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสมเด็จพระจอมมีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระองค์จะพยากรณ์ว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นทรงเลือกที่จะทรงพยากรณ์ว่าผู้นั้นมีบารมีเพียงพอและเพียบพร้อมด้วยธรรมะสมุทานพระองค์จึงพยากรณ์ธรรมะสมุทานมีแปดประการคือมนุษย์จักรผู้การงานหวังเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการต้องการหาความเป็นมนุษย์การที่จะได้รับพยากรณ์จากสำนักพระพุทธเจ้าพระองค์ตัวนั้นจะมีหน้าแต่เฉพาะแต่พระเจ้าที่เป็นมนุษย์เท่านั้นจะเป็นยินทรงโยนยักษ์เทวดานาคพุทธสูรหรือผู้มีฤทธิ์พิเศษใดถึงแม้มีจักรดาวว่าจักรเย็นไหนก็ไม่ทรงพยากรณ์นี้เป็นธรรมะสมุทาประการที่หนึ่งมีพระสังฆปฏิกาสนาวาเป็นบุรุษเฉพาะเจ้าที่เป็นบุรุษเท่านั้นจึงจะได้รับพยากรณ์หากว่าเป็นสตรีบรรดอกกระเทยหรือหญิงหรือชายผู้ก็โตพยัญชนะผู้มีมีข้อพิบัติเหล่านี้ย่อมไม่ได้รับพยากรณ์หนึ่งเหตุต้องสมบูรณ์ด้วยเหตุคือมีอุปนิสัยเป็นพระหานรุ่งเรืองในบรรดาล
ังพระธรรมเทศนาในขณะนั้นถ้าเป็นคนธรรมดาสามัญไม่สมควรได้เหตุการณ์คือกระดานตัวไปไหนนี้ก็หาตัวพยากรณ์ไม่หนึ่งปปัชชาต้องเป็นบรรพชิตคือนักบวชในพระพุทธศาสนาหากเป็นนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเช่นฤาษีดาบสปริพานโลกภายนอกพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นกรรมบารมีกิริยาบารมีเพื่อบุญเพื่อบาปทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปจึงจะได้รับพยากรณ์หากเป็นคารวะที่ใส่ทหารกองเรือนแม้มีความปรารถนาพุทธภูมิก็จะได้รับมหาโภชยากรไม่นี้เป็นธรรมะสมุทาอีกการหนึ่งคุณธรรมปฏิต้องประกอบด้วยคุณธรรมเดชบริบูรณ์ด้วยอภิญญาทางธรรมะเป็นผู้บรรลุคุณธรรมเดชเดินคนธรรมดาสามัญจึงจะได้รับพยากรณ์อีกการหนึ่งอธิการโรต้องเป็นผู้ที่มีอธิการมาแล้วหมายความว่าได้คุณธรรมเป็นมหาปริญญาคือการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ให้ชีวิตของคนเป็นทางมาแล้วในอดีตหากไม่เคยเสียสละชีวิตแรกสัมมาสัมพุทธญาณไม่เคยทำเป็นมหาปริญญาเป็นปรมัตถทานโกนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็หาพยากรณ์ให้ไม่อีกประการหนึ่งท่านพระตามีน้ำใจประกอบด้วยธรรมะในยุทธภูมิเป็นกำลังที่ได้ย่อท้อขอถอยตัวจากไม่ว่าจะใหญ่เล็กชนิดใดหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงตรวจดูพระกำลังยุทธญาณและทรงทราบว่าผู้ที่ปรารถนาพระปริญญานั้นถึงท่านร้องด้วยธรรมะตรงทางแห่งการนี้ที่ได้ผ่านเองก็ได้ก็ถึงโดยระยะว่าผู้นั้นจะเป็นพระพุทธเจ้ามีนามอย่างนั้นในกับอันเป็นอนาคตเท่านั้นดังนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์ผู้นั้นจึงชื่อว่าเป็นพิทักษ์โพธิสัตว์จะประกอบมาจะจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนพระพิทักษ์โพธิสัตว์ซึ่งมีปัญญาพิหารเที่ยงแท้จะได้จัดรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณก็ได้รับพุทธญาณในเรื่องนี้ย่อมมีน้ำใจบริบูรณ์ต่อบาปกุศลเมื่อพิจารณาสิ่งใดว่าเป็นบาปแล้วต้องบริบูรณ์เป็นตัวนี้นะไม่มีใจยินดีในการกระทำแม้สักน้อยหนึ่งย่อมมีใจเบิกบานมั่นคงตรงชื่อแต่จะทำโครงการส่วนเดียวเมื่อกระทำโครงการส่วนนั้นย่อมมีใจเบิกบานกว้างขวางจะได้มีน้ำใจรับแค่ต่อการส่วนจากแต่เวลาหนึ่งนั้นเป็นอันที่ดีนับแต่ได้รับพยากรณ์มาท่านจะตักโพธิสัตว์ทั้งปวงย่อมเพิ่มพูนพระบารมีให้มากขึ้นประกอบด้วยภูมิธรรมมีประการคือหนึ่งคุณค่าโลกประกอบด้วยความอุตสาหะมีความเพียรสลับแน่นในดวงใจการทั้งปวงสองมัตโตประกอบด้วยปัญญาเฉลียวฉลาดอาถรรพ์นะสามอวัชนาญประกอบไปด้วยอธิษฐานนะโมทิกรเป็นสี่ทีฬาจริยาประกอบด้วยเมตตาลมวิหารเป็นวิทยาการทีฬาการนี้เรียกว่าพุทธภูมิธรรมที่มีประจำอยู่ในดวงใจเสมอจะว่าโดยอัธยาศัยพระโพธิสัตว์จะต้องประกอบด้วยคุณธรรมมีองค์ประการคือหนึ่งเนกขัมมะตาไหลพอใจในการบวชรับเทศการยึดทั้งหมดเป็นที่นะสองที่เรียนการไหลพอใจในความขยันที่จะผู้เดียวสามมโนภาพตาไหลพอใจในงานบริการและพอใจในบุคคลที่ในโลกอยากได้สี่มโนจัดการไหลพอใจในความไม่โกรธเจริญเมตตาแก่สัตว์ทั้งปวงห้าอนุหัตการไหลพอใจในงานพิจารณาสิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษเพราะหาสมาคมแต่กับคนที่มีสติปัญญา
มีมหานรกและโลกาภิรมหนึ่งเมื่อเกิดเป็นเทวดาในกามาภโรหันต์ก็ได้เกิดเป็นเทวดาผู้นั้นเข้าในเทวดาภูมิหนึ่งเมื่อเกิดเป็นพระพรหมนักรูปาวัตรภูมิโลกก็ได้เกิดในชั้นปัจจัตุตาวาภูมิโลกและอาหารยะตตาภูมิภูมิโลกหนึ่งไม่เกิดในรูปภูมิโลกหนึ่งไม่เกิดในจักรวาลหนึ่งยิ่งรวมอริสูงแห่งพระบารมีสิบแปดประการแสดงพระมหาเทศนาพร้อมทั้งอธิบายองค์พระคุณในการตรัสรู้เมื่อพระบารมีครบถ้วนย่อมสำเร็จอุบัติมาเป็นเอกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศการทำงานเวไนยสัตว์ผู้ได้ปฏิบัติตามไม่พ้นจากทุกภัยในวัฏสงสารอำนวยประโยชน์ให้กับใดบรรดาพุทธมามกับคนผู้เลื่อมใสในพระไตรลักษณ์มีเกียรติจำนงใช่จากพ้นจากกองทุกข์จงพ้นจากกองทุกข์บรรลุถึงพระนิพพานในนามวัตกาลแสดงพระธรรมเทศนาก็เห็นว่าพอสมควรเวลาจึงหมดทุกข์ที่ไว้เป็นเท่านี้เอวังก็มีด้วยกัน